สวัสดีครับพบกับผม s t a n d f o r Movie วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Lilia Forever หนังสัญชาติสวีเดนเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของลิเลียเด็กสาววัย16ที่อาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตเธออาศัยอยู่กับแม่ในห้องเช่าเล็กๆ อยู่มาวันหนึ่งแม่ของเธอได้ทิ้งเธอไปเพื่อไปอยู่กับสามีใหม่ที่อเมริกาจึงทําให้ลิเลียนั้นต้องเผชิญหน้ากับโลกอันแสนโหดร้ายเพียงลําพังหนังออกฉายในปี2002และกํากับโดยลูคัสมูดิสันเริ่มเรื่องมาก็จะพบกับลิเลียเด็กสาววัย16ที่กําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าที่ใบหน้าของเธอนั้นมันได้มีรอยฟกช้ำดําเขียวอยู่เธอวิ่งไปจนกระทั่งมาหยุดอยู่บนสะพานลอยแล้วภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ลิเลียกำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบใหญ่สักพักเพื่อนของเธอที่ชื่อนาตาชาก็มาหาที่ห้องพร้อมกับถามว่าเธอทําอะไรอยู่เหรอลิเลียก็บอกฉันกําลังจะย้ายออกนะแม่ฉันจะพาไปอยู่บ้านแฟนใหม่ของเธอที่อเมริกานาตาชาก็บอกว้าวจริงเหรอเนี่ยเธอโชคดีจังแล้วภาพก็ตัดมาที่เด็กชายอายุ14ที่ชื่อโวลเจีย,ยกําลังเดาะกระป๋องเล่นไปวันๆเขาได้ยินลิเลียพูดถึงเรื่องน่าตื่นเต้นที่อเมริกาก็เลยเข้ามาพูดว่า เธอจะไปจริงๆเหรอฉันขอไปด้วยสิฉันพูดอังกฤษได้นะจากนั้นก็แนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ลิเลียฟังจนเธอนั้นอดขำไม่ไหวกับสำเนียงที่ตลกโปกฮาของโวลเจียต่อมาในขณะที่กําลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่นั้นแฟนใหม่ของแม่ก็ได้พูดกับลิเลียว่าฟังนะแม่ของเธอมีอะไรจะพูดกับเธอไนะแล้วแม่ก็ได้พูดกับลิเลียไปว่าแม่แตัดสินใจแล้วว่าพวกเราจะไปที่นั่นกันก่อน ถ้าตัวอย่างมันเรียบร้อยดีลูกค่อยตามไปทีหลังลิเลียก็บอกอะไรนะคะหนูต้องอยู่ที่นี่คนเดียวงั้นเหรอตกเด็กแม่ก็ได้พูดกับสามีใหม่ว่ามันจะมีแค่เราสองคนแค่เราสองคนเท่านั้นเช้าวันลุงขึ้นในขณะที่แม่กําลังจะออกเดินทางแม่ก็ได้พูดกับสามีใหม่ว่าฉันขอขึ้นไปหาลิเลียแป๊บหนึ่งนะพอขึ้นมาก็พบกับลิเลียทําท่าทางเฉยเมยใส่แม่แล้วแม่ก็พูดว่าป้าแอนนากําลังจะมาที่นี่แม่ขอ,อกอดหน่อยได้ไหม ลีเลียไปกอดแม่ด้วยความไม่เต็มใจจากนั้นแม่ก็เดินจากไปสักพักลีเลียเริ่มคิดถึงแม่ขึ้นมาก็เลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างจากนั้นก็โผล่เข้ากอดแม่พร้อมกับพูดว่าแม่คะอย่าทิ้งหนูไปได้โปรดสักพักสามีใหม่ก็พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าไม่รีบไปตอนนี้มันจะไม่ทันนะแล้วทั้งคู่ก็รีบบึงรถออกไปโดยที่ลีเลียนั้นก็ได้วิ่งตามรถจนเธอตกหลุมที่มันเต็มไปด้วยโคลนจากนั้นก็ไปฉีกรูปถ่ายของแม่ด้วยความโกรธ สักพักป้าแอนนาก็มาที่ห้องแล้วก็ได้พูดว่าเก็บข้าวของของเธอออกไปให้หมดไปอยู่ห้องที่มันถูกกว่านี้ห้องนี้มันใหญ่เกินไปสําหรับเธอฉันไม่มีปัญญาจ่ายให้หรอกนะเสร็จแล้วก็พาลีเลียไปเปิดอีกห้องหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าห้องนี้มันค่อนข้างเล็กและก็ดูคับแคบเป็นอย่างมากลีเลียมาสวดมนต์ขอพรกับนางฟ้าให้ชีวิตของเธอนั้นสุขสมหวังดังปรารถนาต่อมาลีเลียมาเรียนหนังสือแล้วครูในห้องก็ได้ทักไปว่าเธอยังอยู่อีกแล้วเนี่ย ฉนึกว่าเธออยู่อเมริกาซะละภาพตัดมาที่โวลอเจียกำลังตะโกนเรียกพวกเพื่อนเพื่อนของลิเลียจากนั้นก็ได้เดินตามพวกนั้นไปพร้อมกับพูดว่าฉันมีกาวนะพวกนายสนใจไหมเสร็จแล้วก็พากันมามั่วสมกินเหล้าดมกาวกันในห้องของลิเลียโวลอเจียเห็นรุ่นพี่พลอดรักกันก็เลยอยากเรียนแบบมันเลยมากอดคอลิเลียจากนั้นก็ลุกไปปิดไฟลิเลียก็เลยพูดว่าใจเย็นสิเธอยังเด็กอยู่นะไปหาสาวอื่นเถอะ แล้วลิเลียก็ลุกไปเปิดไฟครับต่อมามีคนไปบอกป้าแอนนาว่าลิเลียพาเพื่อนๆมาเมื่อสุมในห้องป้าเข้ามาในห้องของลิเลียจากนั้นก็เดินไปตบหน้าของเธอพร้อมกับไล่พวกนั้นออกจากห้องไปภาพตัดมาที่โวลูเจียถูกพ่อไล่ออกจากห้องพร้อมกับตะโกนด่าว่าแกจะไปตายไหนก็ไปโวลูเจียมานั่งบนขอบสะพานลอยและเหมือนกําลังจะคิดสั้นแต่ทว่าลิเลียนั้นก็เข้ามาช่วยห้ามไว้ได้ทันต่อมาโวลูเจียพูดกับลิเลียว่าฉันไปนอนที่ห้องของเธอได้ไหม ฉันกลับบ้านไม่ได้พ่อฉันตะเพ่อฉันออกจากบ้านแล้วให้ฉันนอนพื้นก็ได้นะลีเลียคิดหนักจากนั้นก็พูดว่าก็ได้ฉันจะให้เธอนอนโซฟาแต่ถ้าทําอะไรทะลึ่งทะลึ่งกับฉันแล้วก็ฉันโยนเธอออกนอกห้องแน่ทั้งคู่มานอนบนเตียงนอนเดียวกันจากนั้นโวลเจียก็ได้ถามลีเลียว่าลีเลียมันจะเป็นยังไงถ้าตอนนี้ฉันอายุเท่าเธอลีเลียขำพราคิดว่ามันคงจะวกมาคุยเรื่องทะลึ่งทะลึ่งแน่นอน และโบลเจียก็พูดว่าฉันหมายถึงเรื่องเมื่อตอนเย็นที่ฉันจะโดดสะพานลอยน่ะขอบคุณเธอมากนะต่อมานาตาชาชักชวนลีเลียไปทำงานในบาร์ซึ่งองานที่ว่านั่นก็คือไปขายบริการอย่างว่านั่นแหละครับนาตาชาได้ลูกค้าไปแล้วส่วนลีเลียนั้นเธอดูวิตกกังวลและยังไม่มั่นใจที่จะมาทำงานแบบนี้ระหว่างทางกลับบ้านนาตาชาก็ได้เอาเงินที่ได้จากการทำงานนั้นมาอวดลีเลียเช้าวันต่อมานาตาชามาหาลีเลียที่ห้องพร้อมกับพูดว่า ช่วยรับเงินของฉันไว้หน่อยนาตาชาบอกว่าพ่อจะฆ่าฉันแน่ถ้ารู้ว่าเงินนี่มันมาจากไหนลิเลียก็พูดว่าเธอบอกทุกคนว่าเงินนี่มันเป็นของฉันงั้นเหรอเสร็จแล้วลิเลียก็เอาเงินนั้นไปทิ้งถังขยะต่อมาในขณะที่กําลังนั่งเล่นกับโวโลเจียอยู่นั้นกลุ่มเพื่อนของนาตาชาก็ได้ตะโกนด่าลิเลียสารพัดซ้ายังดูถูกเหย,ยียดหย่ำย่ํายีจิตใจหาว่าเป็นคุณโสดายฆ่าแล้วก็บอกว่าโวโลเจียนั้นคงจะเป็นลูกค้าคนต่อไปของเธอ ลิเลียกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้พบว่าน้ำและไฟในห้องนั้นได้ถูกตัดไปแล้วก็เลยมาหาป้าแอนนาที่บ้านแต่ก็ไม่มีคนอยู่ลุงข้างบ้านบอกว่าป้าของเธอย้ายออกไปแล้วลิเลียกลับมาที่ห้องเช่าที่เธอเคยอยู่กับแม่แล้วก็ได้พบว่าป้าของเธอนั้นได้กลายเป็นเจ้าของห้องเช่านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้าบอกว่าฉันแก่มากแล้วและฉันก็ต้องการที่ที่มันสะดวกสบายภาพตัดมาที่ห้องของลิเลียโวลเจียบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันลิเลียก็ถามว่า เธอได้ของขวัญหรือ,อยังล่ะฉันสัญญาว่าจะเอาของขวัญมาให้เธอแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกลุงเชาโวโลเจียแกล้งกินยาฆ่าตัวตายลิเลียเห็นว่ามันนอนหมดสติอยู่ก็เลยเข้ามาผายปอดสักพักมันก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยลิเลียโกรธมากก็เลยไล่มันออกจากห้องไปต่อมาลิเลียหอบเข้าของเครื่องใช้ออกมาขายข้างทางสักพักโวโลเจียก็เข้ามาขอโทษแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําอีกแล้ว จากนั้นทั้งคู่ก็ได้พากันไปที่อาคารล้างแห่งหนึ่งจนได้พบกับที่สุขหัวนอนของโวลเจียแล้วทั้งคู่ก็ได้ดมกาวกันอย่างเคลิบเคลิม้มโวลเจียพูดกับลีเลียว,ว่าเธอคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ตายไปแล้วฉันเชื่อว่าเขาจะไปเป็นเทวดาบนสวรรค์อยากทําอะไรก็ได้ทําจะเล่นบาสเกตบอลทั้งวันก็ยังได้ต่อมาครูที่โรงเรียนได้บอกกับลีเลียว,ว่าแม่ของเธอส่งจดหมายมาที่โรงเรียนเพื่อขอยกเลิกการเป็นผู้ปกครองของเธอ เธออาจจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์แล้วภาพกระตัดมาที่ลิเลียแต่งหน้าแต่งตาสวยและกำลังมุ่งหน้าไปที่บาร์เธอออกมาจากบาร์พร้อมกับผู้ชายัยกลางคนทั้งสองมาที่โรงแรมมันลูดแล้วนี่ก็เป็นงานแรกของลิเลียพอเสร็จงานเธอก็วิ่งออกมาอ้วกแตกอ้วกแตนข้างโรงแรมต่อมาลิเลียกลับมาที่ห้องพร้อมกับนำของขวัญสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์สวโวลเจียซึ่งมันก็คือลูกบาสเกตบอลโวลเจียถามว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อลิเลียก็บอก ฉันเก็บได้ริมถนนนะ่ะวันต่อมาลิเลียมาทํางานเหมือนเดิมในระหว่างที่กําลังนั่งหวานสเสน่ห์อยู่นั้นเธอก็ได้เหลือบไปเห็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีกําลังจ้องมองมาที่เธอแต่ทันใดนั้นมันก็มีชายัยกลางคนมาคุยตัดหน้าไอ้หนุ่มคนนั้นหลังจากรับงานเสร็จเธอก็ได้เดินเท้ากลับบ้านในระหว่างที่กําลังเดินอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนขับรถมาจอดเทียบข้างพอหันไปก็พบว่าเป็นไอ้หนุ่มรูปหล่อที่อยู่ในบาร์นั่นเองลิเลียปฏิเสธที่จะขึ้นรถไปกับเขา แต่ชายหนุ่มก็ได้พูดด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจที่จะไปส่งจริงๆจากนั้นลิเลียก็ยอมให้ชายหนุ่มไปส่งที่บ้านแล้วเขาก็แนะนําตัวเองไปว่าเขาชื่ออังเดรในระหว่างที่อยู่บนรถเขามีท่าทีที่ดูเป็นสุภาพบุรุษและก็ดูอบอุ่นเป็นอย่างมากก่อนจากกันอังเดรก็ได้ถามลิเลียไปว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราจะมาพบกันอีกลิเลียก็ตอบว่าโอเคต่อมาลิเลียกับอังเดรก็ได้คบกันและก็ได้พากันไปเที่ยวแบบที่คู่รักเขาทํากัน เธอดูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอังเดรต่อมาอังเดรได้พูดกับลิเลียว,ว่าไปสวีเดนไหมบ้านฉันอยู่สวีเดนฉันทํางานที่นั่นฉันแค่มาพักร้อนที่นี่นะเราหางานแล้วก็ที่พักให้เธอได้นะผู้คนที่นั่นใจดีไม่เหมือนที่นี่รู้ไหมเงินเดือนของเธอจะเยอะกว่าหมอที่ทํางานที่นี่ทั้งปีซะอีกลิเลียกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้พูดกับวโวลเจียสักพักก็มีคนมาเคาะประตูห้อง พอเปิดประตูออกก็ได้พบกับพวกเพื่อนของนาตาชาเข้ามารุมข่มขืนกระทำชำเราเธอต่อหน้าต่อตาของวอลเจียต่อมาลิเลียบอกว่าฉันไม่สนใจพวกสวะนั้นหรอกเดี๋ยวฉันก็ไปจากที่นี่แล้วละ่ะแล้วก็บอกกับวอลเจียว่าฉันจะพาเธอไปทำงานที่สวีเดนด้วยฉันจะคุยกับอังเดยให้ต่อมาอังเดยเอาพาสปอร์ตมาให้ลิเลียดูอังเดยบอกว่าชื่อใหม่ของเธอคือคาเทียลิเลียก็ถามทำไมละ่ะมันก็บอกมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะ พอเธออายุยังไม่ถึงสิบแปดแล้วลีเลียก็พูดว่าให้เพื่อนฉันไปด้วยได้ไหมเขามีความหมายกับฉันมากๆฉันไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่คนเดียวอังเดรก็บอกเดี๋ยวฉันจะถามให้ละกันต่อมาลเลียโทรไปเย้ยนาตาชาว่าฉันกําลังจะไปสวีเดนกับแฟนฉันเชิญอยู่กับเมืองเฮงซวยแบบนี้ต่อไปนะจ๊ะบายวันต่อมาโวลเจียมานั่งเสียใจที่ไม่ได้ไปด้วยลีเลียพยายามตะโกนเรียกแต่โวลเจียนั้นก็ได้วิ่งหนีไปต่อมาระหว่างที่เดินทางไปสนามบินเนี่ย อังเดยมัก็ได้พูดขึ้นมาว่าฟังนะมีปัญหานิดหน่อยคือคุณยาของฉันไม่สบายเนะ่ะฉันเลยต้องไปพบเธอก่อนที่จะกลับสวีเดนอังเดมาส่งลีเลียที่สนามบินจากนั้นก็จูบล่ำลากันภาพตัดมาที่โวลเจียกำลังนั่งโดดเดี่ยวเดียวดายเขาได้ทำการปลิดชีพตัวเองด้วยการกรอกยาเม็ดจำนวนมากเข้าปากและก็ได้นอนเสียชีวิตที่หน้าห้องของลิเลียโดยที่ไม่มีใครสนใจใยดี ภาพตัดมาที่ลิเลียเธอเอาพาสปอร์ตมาดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่อยู่บนพาสปอร์ตของเธอลิเลียมาถึงสวีเดนจากนั้นก็มีชายไวกลางคนมารับเธอที่สนามบินเขาพาเธอมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งจากนั้นก็ไปเปิดห้องให้เธอเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปพร้อมกับล็อกประตูห้องจากด้านนอกไว้ลิเลียนอนหลับบนโซฟาในค่ำคืนที่แสนอ้างว้างเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว เธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ได้พบว่าบรรยากาศที่นี่หรือแม้กระทั่งตึกลาบ้านช่องนั้นมันไม่ได้ต่างไปจากที่ที่เธอจากมาเลยเธอเข้าไปแช่ตัวในอ่างอาบน้ำสักพักผู้ชายคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาในห้องไม่นานมันก็เข้าไปข่มขืนลีเลียในห้องน้ำเธอพยายามร้องให้คนช่วยแต่ถ้าว่าผู้ชายคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาทุบตีเธอแล้วมันก็ได้บังคับพ,พ,พาเธอไปตะเวนขายตัวให้กับชายเหินกรรมมากหน้าหลายตา ตั้งแต่เด็กหนุ่มไปจนถึงคนแก่เสร็จแล้วมันก็มาส่งเธอที่ห้องแล้วก็ปรากฏร่างของโวลูเซียมุดเข้าไปคุยกับเธอสักพักทั้งสองก็ได้โผล่มาที่ดาดฟ้าของโรงแรมโวโลูเจียพูดว่ามันคือของขวัญวันคริสต์มาสของเธอทั้งหมดนี้โลกใบนี้บ้านรถถนนสายลมมันเป็นของเธอทั้งหมดเธอจะทําอะไรก็ได้ที่เธอชอบลิเลียเดินมาที่ขอบตึกพร้อมกับพูดว่าฉันจะกระโดดจากนั้นก็จะบินไป โลเซียก็พูดว่าอย่าเลยการมีชีวิตอยู่มันคือสิ่งเดียวที่เธอมีนะถ้าเธอกระโดดเธอจะเป็นยาขี้แพ้และไอ้พวกที่ดูถูกเธอมันก็จะเป็นฝ่ายชนะเห็นไหมละ่ะสักพักลิเลียก็สะดุ้งตื่นจากความฝันชายคนนั้นเข้ามาบอกให้ลิเลียรีบแต่งตัวไปทํางานได้แล้วลิเลียตัดผมตัวเองพร้อมกับแต่งหน้าให้ดูตลกจะได้ไม่ต้องไปทํางานไอแมงดาเห็นก็เลยเข้ามาจับเธอล้างหน้าเสร็จแล้วมันก็พาเธอไปขายให้เสียเหินกรรม ลิเลียนหนีออกจากนั้นมันก็ซ้อมเธอจนปางตายลิเลียนหนีออกมาจากห้องเพราะไอ้นั่นลืมล็อกประตูไว้เธอมานั่งที่ปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีรถตํารวจเข้ามาเติมน้ํามันลิเลียเห็นก็เลยวิ่งหนีเธอวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่บนสะพานลอยจากนั้นเธอก็ได้โดดลงไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ลิเลียนําลังถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเหนยกู้ภัยได้ปั๊มหัวใจเธอจนลืมตาขึ้นมาหนังไม่ได้เฉลยว่าเธอเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิต แล้วภาพก็ตัดมาที่เทวดาวโวลเจียกับนางฟ้าลีเลียกำลังเล่นบาสเกตบอลกันอย่างสนุกสนานบนดาดฟ้าอาคารล้างแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ